สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอร์นิเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณอนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้เลยนะคะ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube 4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้ที่สำคัญวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2563วันแม่แห่งชาตินะคะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญค่ะครับเอาละครับเข้าสู่สาระกันนะครับเราเขย่าขวดเรื่องปฏิบัติการปล้นกลางสภาตบทรัพย์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาต่อเนื่องกันหลายวันใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ไปแอบสืบมาเขาบอกว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ยอมให้จบง่ายๆเหมือนกับเคย มีคลิปเสียงอะไรก่อนหน้านี้เราก็จับตาดูอยู่นะคะเอางี้ละกันเอางี้ละกันท็อปวราวุฒิศิลปอาชาจากพรรคชาติไทยพัฒนาใช่ไหมครับกระทรวงทรัพย์เลยดูแลกระทรวงนี้ครับก็เป็นต้นสังกัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะกำลังแท็กทีมกับอดีตพรรคชาติไทยปัจจุบันย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเจ้าพ่อชาดาไทเศรษฐ์กำลังแท็กทีมกันเช็คบินปฏิบัติการตบทรัพย์อ๋อมือตบ5ล้านตบทรัพย์5ล้านเอากันอย่างนี้ครับรู้ละใครเป็นหัวโจกตบทรัพย์5ล้านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะบอกก่อนนะครับปฏิบัติการตบทรัพย์อย่างนี้นั้นนะครับมันต้องทำกันเป็นทีมเป็นกระบวนการมีการใช้คำนี้นะตอนเขาเล่าเขาบอกเป็นกระบวนการเป็นทีมแล้วไปต่อรองถูกต้องไม่ใช่เพิ่มอำนาจต่อรองไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่คนเดียวเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองแต่จริงๆแล้วทีมใหญ่ทีมเล็กไม่รู้แต่ตอนไปคุยดูทีมใหญ่ไงฤดูพิจารณางบประมาณประจำปีเป็นฤดูทำมาหากินเป็นฤดูเกี่ยวข้าวไถนาเกี่ยวข้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยแชร์กันมาให้หมดเลยค่ะทำกันอย่างนี้ได้ยังไงในชั้นของกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นนะครับเขาก็จะจ่ายงานให้กับอนุกรรมาธิการงบประมาณหลากหลายคณะแบ่งๆกันไปดูแต่ชุดอนุชุดนั้นไปดูกรมนั้นอนุชุดนี้ไปดูกระทรวงนี้เดี๋ยวเวลามันไม่ทันไงก็กระจายกันไปทีนี้ในจังหวะพิจารณางบประมาณกันนั้นนะมันก็เกิดการแท็กทีมกันระหว่างคือตอนนี้เงินเนี่ยมันไม่มีเชื้อชาติเงินเนี่ยมันไม่มีสัญชาติเหรอเงินมันอยู่ตรงไหนมันอยู่กับใครก็ได้ค่ะเงินเนี่ยมันไม่มีเชื้อชาติมันไม่แบ่งไงมันแบ่งไม่ได้อันนี้ของคุณดนายนะเนี่ยมันแบ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้เรื่องของผลประโยชน์ไม่มีพักแบ่งเลยจะพลละพักต่างพักมันก็ลงตัวได้นะมันมีแค่พวกมีแต่พวกเวลาพูดถึงผลประโยชน์จะแท็กทีมกันไปตบทรัพย์ระหว่างพักเขาก็แท็กทีมกันได้คนละขั้วก็แท็กทีมกันกำลังจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่พักเดียวกันอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวกันก็อาจจะเอางี้หัวโจกตบทรัพย์5ล้านศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมน้ำบาดาลพูดถึงหัวโจกนะค่ะสองสสจากสองพักแต่มีคนกระซิบว่ามันควรจะต่อด้วยและสองภาคสองภาคสองสสสองพักจากสองภาคแปลว่าขยายความสิสองภาคคือนี่ระดับหัวโจกคนที่กล้าต่อสายไปตบคนที่ยอมออกหน้าไปต่อรองประมาณนั้นนะครับคนหนึ่งนั้นเป็นสสพรรคฝ่ายค้านจากภาคอีสานฝ่ายค้านซีกภาคอีสานจับมือกับสสฝ่ายรัฐบาลภาคกลางภาคกลางฝั่งรัฐบาลเขาบอกเล่นกันเป็นขบวนการสูบเงินตบทรัพย์5ล้านก็คือ2คนนี้เป็นหัวโจกแต่ว่าข้างหลัง2คนนี้มันก็เล่นกันเป็นแก๊งอย่างน้อยๆในอนุในแต่ละหนึ่งอนุต้องเล่นกันครึ่งหนึ่งแกงละไม่ต่ำกว่า5เสียงขึ้นไปเพราะว่ามี10ครึ่งหนึ่งก็5ถูกไหมฮะจะเป็นเสียงข้างมากในอนุกรรมธิการในการที่จะผ่านหรือไม่ผ่านงบประมาณของหน่วยงานไหนก็ได้คุณดนัยพูดแบบนี้งั้น5ล้าน5คนก็คนละล้านสิก็คนละล้านสิอ๋อแบ่งกันลงตัวคนละล้าน5คน5ล้านพอดีถ้า10ล้านก็หาร5ก็คนละ2ล้านอ๋อต้องเห็นได้ยินมาว่ามีบางหน่วยก็ให้ไปแล้วนะ10ล้านยอมให้ก็เลยมาต่อรองเจ้านี้เหลือ5ล้านจริงหรือเปล่าไม่รู้มันกลมเล็กอ๋อมันกลมเล็กก็เลยเอาน้อยถ้ากลมใหญ่งานทั่วประเทศก็อาจจะเยอะหน่อยกลมน้ำบาดาลมันเล็กกว่ากลมที่จ่ายไปแล้ว10ล้านอ๋อแต่เล็กกว่ามากนะแต่เอาคนนี้แต่เอาคนนี้จะถามต่อไหม2หัวโจกเนี่ยเป็นใครกระซิบได้นิดเดียวเขาบอกมีชื่อเล่นอ่ะ
หญิง1ชาย1อย่าไปบอกชื่อเล่นหญิง1ชาย1เขาลงชื่อเล่นก็เลยพยายามถอดรหัสอยู่หญิง1ชาย1ชื่อเล่นสสเอากันอย่างนี้สสเพศเมียก็ได้มั้งกับสสเพศผู้ผู้หญิงกับผู้ชายดีกว่าสสเพศผู้เดี๋ยวไม่สุภาพเดี๋ยวไม่สุภาพครับคนให้เกียรติใช่มั้ยไม่หรอกก็ไม่เป็นไรเราออกอากาศเนี่ยสสผู้ทรงเกียรติใช่มั้ยไม่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ผู้ชายผู้หญิงแล้วกันพอละจบอ่ะกลับมาที่เรื่องนี้ไปสืบกันเองแต่เขารู้กันทั่วแล้วล่ะเรื่องนี้บอกเลยอยู่ที่คุณชวนอยู่ที่คุณชวนไอ้คำว่าหัวโจกแปลว่าหน้าด้านก็คือคำว่าหัวโจกก็คือออกปากขอกล้าเนาะออกปากตบคนที่กล้าออกปากขอกล้าออกปากตบมันโดยไม่มีอย่างอายเนี่ยเขาเรียกหัวโจกใช่อีกคำหนึ่งก็คือคนหน้าด้านขนาดคนไม่หน้าด้านทำไม่ได้หรอกคนถูกขอนะบอกอุ้ยไม่มีไม่เคยมีธรรมเนียมให้นะเขายังไปต่อรองเขาอีกอ่ะสุดยอดอ่ะเอา2ล้านก็ได้เออยังต่อรองเขาได้อีกขนาดเขาบอกเขาไม่เคยมีธรรมเนียมจ่ายแบบนี้เอาจำได้ไหมครับเมื่อวานเนี่ยเรากลับเรียนด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งถึงน้องๆแฟชม็อบโอ้ใช่อันนี้อยู่ในประเด็นเราย้ำๆกับน้องๆแฟชม็อบเช้าเมื่อวานนะครับว่าน้องๆเข็มมุ่งของน้องๆมาอยู่ตรงไหนค่ะเข็มมุ่งของน้องๆมันมีอยู่3เข็มมุ่งใช่ไหมตอนแรกที่ตั้งธงไว้มันก็ชัดก็จบอยู่แล้วแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาไม่คุกคามหยุดคุกคามหยุดคุกคามใช่หยุดคุกคามนี่คือ3เข็มมุ่งใช่ไหมตั้งแต่แรกที่ออกมาในการขับเคลื่อนของแฟชม็อบค่ะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเพราะ3เข็มมุ่งนี้จึงสามารถรวมจิตรวมใจรวมความรู้สึกนึกคิดของผู้คนจนกระทั่งกลายเป็นกระแสทานแฟชม็อบที่กว้างใหญ่ไพศาลกระจายไปทั้งประเทศได้ผุดไปตามจังหวัดต่างๆเราก็เห็นกันนะคะแต่มันมีแต่แฟชม็อบที่ไปจัดการชุมนุมในธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อคืนวันจันทร์ที่10สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละเขาว่ากันว่าเป็นแฟชม็อบที่ยกระดับเอานะยกระดับมันก็ตามบริบทตามจังหวะถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องยกระดับการเคลื่อนไหวขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายจนกว่าจะบรรลุเข็มมุ่ง3เข็มมุ่งที่วางเอาไว้แต่การยกระดับของแฟชม็อบธรรมศาสตร์เมื่อวันจันทร์ค่ะเริ่มมีคำถามนะเคลื่อนเกินธงหรือไม่นั่นแหละเลยเถิดไปไหมธงก็คือ3ข้อธงก็คือ3เข็มมุ่งใช่ไหม3เข็มมุ่งในตอนแรกไงแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาแล้วก็หยุดคุกคามนะ3เข็มมุ่งนี่คือธงในการเคลื่อนไหวของแฟชม็อบใช่ไหมจะยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างไรก็แล้วแต่3เข็มมุ่งต้องอยู่ดังนั้นธงที่จะโชว์ในการยกระดับมันต้องเป็นธงที่เกี่ยวร้อยกับ3เข็มมุ่งใช่ไหมเช่นต้องตั้งสสรหรือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่แก้บางมาตราอย่างนี้ก็ถือว่าชัดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่ายังชัดแต่ปรากฏว่าการยกระดับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะที่ธรรมศาสตร์รังสิตมีการเคลื่อนอยากจะใช้คำว่าเคลื่อนไหวเกินธงที่ตั้งเอาไว้ธงคือ3เข็มมุ่งปรากฏว่าคืนวันนั้นมีการเคลื่อนไหวโดยมีธงเพิ่มไป10ข้อเรียกร้องอ่ะมีเข็มมุกที่4มีเข็มมุ่งที่4โผล่ขึ้นมาใช่ค่ะพูดกันตรงนี้นะช็อกทั้งประเทศจริงๆเพราะเข็มมุ่งที่4ที่ถูกชูเป็นธงขึ้นมาเมื่อคืนวันจันทร์มันก็คือข้อเรียกร้อง10ข้อด้วยกันว่าด้วยการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะถ้าพูดตรงๆนะคะอ่านจากข้อมูลฟังบนเวทีวันนั้นก็เป็นเช่นนั้นแหละค่ะคืนวันนั้นมีการอ่านประกาศข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ดังต่อไปนี้รวมทั้งสิ้น10ข้อผมอ่านแค่ข้อเดียวผมอ่านแค่ข้อเดียวแล้วกันเป็นการยกตัวอย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งตัวอย่างข้อหนึ่งยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎร์อันนี้ข้อหนึ่งนะหนึ่งใน10ข้อพอละแค่นี้ผมก็ขนลุกละค่ะตรงนี้จึงพูดได้ว่าแฟลชม็อบคลื่นเกินธงหรือเปล่า มันมีเข็มมุ่งที่ไม่ปรากฏมาก่อนอยู่ๆก็โผล่ในคืนวันนั้นไม่แค่นั้นแค่ประกาศ10ข้อก็ว่าหนักแล้วนะแต่ปรากฏว่ามีการจัดการแสดงประกอบการชุมนุมประกอบการอภิปรายบนเวทีเป็นการแสดงในเชิงล้อเลียนสถาบันชัดๆเลยชัดเจนโอ้โหสุดๆ
แม้กระทั่งพวกเดียวกันเองนะในกลุ่มความคิดเดียวกันเองอย่างเช่นคุณใบตองแห้งคุณอัทธึกใบตองแห้งก็คือคุณอัทธึกกิจอัทธึกกิจแสวงสุขอัทธึกกิจแสวงสุขเป็นนักคิดเป็นนักเขียนใบตองแห้งฉายาก็คือใบตองแห้งค่ะนักคิดนักเขียนที่ชื่อใบตองแห้งอยู่ในกลุ่มความคิดเดียวกันกับแฟกม็อบเห็นการยกระดับเห็นธงที่4ที่งอกขึ้นมาเมื่อคืนวันที่10ตกใจใช่ยังออกมาพูดเตือนสติเหมือนกันเลยนะออกมาโพสต์เตือนสติพวกเดียวกันเองเลยนะโพสต์ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ธรรมศาสตร์ในทัศนะของผมคือผมเตรียมความคิดไว้แล้วว่าอานนท์จะขึ้นพูดด้วยอานนท์จะขึ้นพูดย้ำข้อเสนอเดิมการเพิ่มข้อเรียกร้อง10ข้อโดยสาระที่จริงก็ทำได้ถ้านำเสนออย่างรัดกุมแต่การจับใหญ่ไฟกระพริบขนาดเจ้าของ Marketplace โผล่มาด้วยหรือองค์ประกอบอื่นๆมันเกินจำเป็นมันล่อมันเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามมากไปที่ผมพูดถึงความกลัวไม่ใช่กลัวอันตรายเพราะเชื่อว่าทุกคนกล้าอยู่แล้วแต่กลัวว่ามันจะกระทบความเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่นอาจจะจัดชุมนุมในธรรมศาสตร์ไม่ได้อีกแล้วการชุมนุมในมหาลัยอื่นก็จะถูกจำกัดการจัดชุมนุมวันที่16นอกจากถูกขัดขวางก็จะมีปัญหาเรื่องของการระดมคนเข้ามาร่วมเมื่อข้อเรียกร้องและท่าทียกระดับจนพังเพดานสถานการณ์จากนี้จะเป็นเกมวัดใจอีกขั้นคือต้องแสดงให้เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าจำนวนมากพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวที่ทำให้เขาต้องคิดหนักถ้าจะทำอะไรขณะที่ฝ่ายตรงข้ามก็จะระดมกันออกมาโจมตีให้ร้ายสกัดขัดขวางอย่างหนักหน่วงโดยยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรนั่นแหละคือความเสี่ยงกลายเป็นว่าพลังคนรุ่นใหม่มาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดโดยยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรมีสองคำที่ใบตองแห้งเขาเตือนนะยกระดับจนพังเพดานนั่นแหละอีกคำหนึ่งก็คือยังไม่รู้จะจบอย่างไรมันเป็นความเสี่ยงนะมันกลายเป็นความอึมครึมของประเทศอย่างร้ายกาจมันเกินขีดขั้นของความแตกแยกทางความคิดค่ะคิดไม่เหมือนกันความคิดก็แตกไม่เป็นไรแต่สถานการณ์ขนาดนี้มันเกินขีดขั้นของคำว่าความคิดแตกละ มันยกระดับขึ้นไปสุดอะและทันทีที่เกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเมื่อแฟลชม็อบเคลื่อนเกินธงมีธงที่สีงอกค่ะมีเข็มมุกที่สีงอกปรากฏว่าคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้มีสถานะนะหัวหน้าพรรคก้าวไกลกระโดดออกมาปกป้องแฟชม็อบที่เคลื่อนเกินธงถึงขนาดไปให้สัมภาษณ์ในรายการไลฟ์สดๆของเพจบางเพจเนี่ยนะครับไปฟังบางวรรคบางตอนกันสักนิดสิครับว่าคุณทีมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงจุดยืนเรื่องธงที่4ของแฟชม็อบเมื่อคืนวันนั้นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ค่ะของแฟชม็อบคืนวันนั้นคุณพิธากล่าวอย่างไรคุณพิธากล่าวอย่างไรเชิญค่ะมีผู้ใหญ่หลายท่านที่บอกว่าการพูดถึงสถาบันหรือข้อเรียกร้องของสถาบัน10ข้อนี้เท่ากับตรรกะก็คือว่าการพูดถึงนี้เท่ากับการก้าวล่วงจับจ้วงดูหมิ่นสถาบันซึ่งจุดยืนของพรรคก้าวไกลก็ยังคิดว่า10ข้อที่นักศึกษาเรียกร้องมาจะชอบใจหรือไม่ชอบใจจะทำได้หรือทำไม่ได้จะถึงเวลาหรือยังไม่ถึงเวลาก็เป็นสิ่งที่สามารถพูดคุยได้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะนอกจากจะไม่รับฟังเขาแล้วยังผลักเขาออกไปจากพื้นที่ปลอดภัยผลักเขาไปจากสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดต้องการจะฟังโดยการที่บอกว่าพอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเท่ากับเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยทันทีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วสักวันหนึ่งประเทศก็จะถึงทางตันทางตันผมเห็นด้วยแต่ใครทำให้สถานการณ์มาถึงทางตันอันนี้ก็เป็นคำถามในเชิงตรรกะที่ต้องย้อนกลับมาถามและผมพูดตรงนี้นะทุกเพลย์เมกเกอร์ทุกกลุ่มอำนาจทุกกลุ่มผลประโยชน์ย้อนกลับมาถามตัวเองใครทำให้สถานการณ์มาถึงทางตันรวมถึงพรรคก้าวไกลด้วยค่ะนะครับเอาละครับเราจะไปกันที่อาจารย์สุขุมที่จริงนะคุณทิมพิธายังพูดถึงเรื่องน่าเศร้าอีก3เรื่องซึ่งผมไม่พร้อมที่จะหยิบฉวยมาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับ
เดี๋ยวไปฟังผ่าน Facebook ของเจาะลึกก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้มาคะมาฟังมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่10อย่างไรครับสักครู่หนึ่งค่ะไปกันที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับถ้าผมใช้คำว่าแฟลชม็อบเมื่อคืนวันจันทร์ที่10เคลื่อนเกินธงที่เคยประกาศเอาไว้ก็คงไม่ผิดใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ผิดนะฮะผมก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเคลื่อนเกินธงอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือถ้าเคลื่อนเกินธงอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็จะเกิดคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยขึ้นมาครับอันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับสถาบันอะไรขึ้นมาเนี่ยครับต้องไม่ลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเคยนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงอ่ะนะครับเกิดการเขาเรียกว่าสูญเสียสูญเสียกันปี19นี่ชัดเจนเลยครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าผมเสียดายอ่ะนะเพราะว่าผมเองค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง3ข้ออืมครับแต่ว่าพอมามีข้อเพิ่มข้อ4ขึ้นมาจนถึงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับทางนี้เนี่ยนะมันทำให้คนที่เห็นด้วยชักเขาเรียกว่าถอยหลังอ่ะครับเพราะว่าไม่เด็ดเห็นด้วย3ข้อแต่ว่าข้อที่4ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่อะไรคือเรากลัวว่ามันจะทำให้3ข้อแรกเนี่ยมันหมดหมดพลังในการเรียกร้องต่อตัวอย่างเช่นง่ายๆวันนี้เราคิดแบบชาวบ้านเนี่ยนะครับเห็นไหมล่ะเหตุการณ์วันจันทร์เนี่ยวันนี้เลยต้องเลิกนัดชุมนุมเนี่ยยกเลิกไปละ วันนี้12สิงหาเข้านัดชุมนุมกันอีกครั้งต้องยกเลิกกระแสมาแรงกระแสมาแรงครับต้องยกฮะแต่ว่าผมยืนยันก่อนนะค่ะว่าไม่มีใครมีสิทธิ์จัดกองกำลังเข้าปราบปรามด้วยตัวด้วยโอเคเข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจครับครับก็ถือเป็นความผิดพลาดของการนำธรรมชาติของแฟดม็อบอาจารย์ธรรมชาติของแฟดม็อบเราเคยวิเคราะห์กันมาโดยตลอดนะฮะมันเป็นม็อบรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเป็นแกนนำแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแฟดม็อบอยู่ๆก็ถูกยกระดับสู่ม็อบเต็มรูปแบบอยู่ๆก็มีธงที่สี่โผล่พรวดขึ้นมามันมาอย่างไรครับคือไอ้ตรงนี้มันจะมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าไอ้คำว่าแฟดม็อบไม่มีใครคุมมันใช้ไม่ได้นะครับมันต้องมีคนคุมตัวอย่างเช่นที่ธรรมศาสตร์เนี่ยใครคุมคนที่ไปขออนุญาตมหาวิทยาลัยจัดนะกูต้องคุมใครเป็นคนทำเรื่องขอใช้สถานที่ครับก็ต้องคุมครับนะคุมยังไงฮะคุมให้ไม่ให้พูดเกินประเด็นที่ถ้ามีการพูดเกินประเด็นขึ้นมาเนี่ยแล้วปล่อยให้เกิดไปเนี่ยคนจะบอกว่าม็อบไปเห็นด้วยกับสิ่งนั้นด้วยเหมือนอย่างเนี้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยถือโอกาสเผยแพร่ความคิดของตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นมีคนคุมมันก็ต้องปิดไมโครโฟนกันล่ะใช่ไม่เห็นด้วยอะไรนี้ตรงนี้นะใช่ทีนี้พอดูการจับขึ้นมาเนี่ยคนก็เลยเกิดไปสงสัยขึ้นไปอีกว่าเอ้ยคนนี้ไม่ใช่แฟดม็อบเนี่ยคนนี้มันต้องใช้ทุนก้อนใหญ่จะจับเนี่ยใช่เขาตั้งข้อสังเกตกันนะมีคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี่เป็นเรื่องข้อ4หรือเปล่าเนี่ยน่าคิดน่าคิดน่าคิดอาจารย์น่าคิดน่าคิดทีนี้ผมขอเลยไปอีกเรื่องได้มั้ยเชิญฮะเชิญฮะคือเรื่องที่ว่าเนี่ยเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับผิดชอบเนี่ยนะท่านปริญญารองปริญญาออกมาขออภัยเนี่ยบอกไม่ได้ต้องมากกว่านั้นต่างๆตรงนี้นะข้อคนที่ไม่เห็นด้วยวันนั้นเนี่ยนะฮะอย่าผลักดันให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะไม่เป็นดินแดนของเสรีภาพนะคนเป็นอธิการคนรับผิดชอบนี่มีปัญหานะฮะมันจะเกิดปัญหาระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาแต่ผมเองเคยเป็นอธิการมาก่อนนะครับเมื่อไรมันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยถูกมองว่าเป็นเครื่องมือคุกคามเสรีภาพเนี่ยครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องอย่างนี้ฮะคือพอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียกนักศึกษาที่ขออนุญาตเนี่ย
มันจะลงโทษหรือตักเตือนหรืออะไรก็ว่ากันไปครับต้องคุยกันแต่อย่าไปว่าแหมถ้าไอ้นี่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยห้ามเลยต้องลาออกต้องพ้นตำแหน่งอะไรไปเนี่ยนะฮะอย่าให้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษาเลยครับครับเหนือสิ่งอื่นใดดินแดนแห่งเสรีภาพก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องมีกติกาบางกติกาเหมือนกันครับถูกต้องไหมผมเองก็สมัยเป็นอธิการนี่นักศึกษาขอจัดเติบๆอย่างเงี้ยก็ให้บางครั้งเขาล้ำไอ้สิ่งที่ขออนุญาตเราไปเนี่ยก็ต้องเรียกมาลงโทษว่ากล่าวตักเตือนหรืออะไรก็ว่าไปนะตรงนี้ take action เหมือนกันครับต้อง take action มหาวิทยาลัยควรอนุญาตให้ใช้สถานที่ก็ต้องเปิดการแสดงเหมือนกันก็ต้อง take action เหมือนกันถูกไหมฮะครับอย่างของผมสมัยก่อนอย่างเช่นขออนุญาตอภิปรายถึงเวลาเอาของมาขายด้วยเปิดตลาดนัดด้วยอย่างเงี้ยโอ้เหรอคะมีแถมมีแถมสมัยนั้นมีสมัยนั้นมีแถมสมัยนั้นมีแถมสมัยนั้นมีแถมเอาละครับกลับมาตรงนี้ครับอาจารย์เธอว่าแฟตม็อบเสียของไหมวันนี้จนถึงณขณะนี้ค่ะถือว่าเสียของพูดได้ไหมครับว่าแฟตม็อบเสียของพูดขนาดนี้ถ้าฟันตรงเลยนี่นะวันนี้เสียของไปแล้วไหมมันเสียของไปแล้ววันนี้มันควรจะมีการชุมนุมได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะมันเสียของไปแล้วเสียของไปแล้วทีนี้ก็ต้องวัดดวงกันต่อไปอ่ะว่าจัดคราวหน้าเนี่ยจะมีคนถอยออกมาไหมปกติเราเห็นสิ่งเหล่านี้นี่กระจายออกไปนะครับครับนะค่อนข้างอะไรเป็นปึกแผ่นมากขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับถือว่าก้าวหน้ามาโดยตลอดได้รับการต้อนรับมาโดยตลอดครับสามารถระดมคนซึ่งมีความคิดเห็นทางเดียวกันเนี่ยเป็นพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่วันนี้เห็นไหมชะงักไปแล้วค่ะแล้วคราวนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าถ้ามันมีการจัดคราวหน้าอีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่ะอาจารย์ว่ามันจะเกิดการแบ่งกลุ่มไหมเพราะเราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดมีจุดยืนในของตัวเองจะเกิดการแบ่งกลุ่มกลุ่มที่ไปโยงสถาบันก็อาจจะแยกไปกับกลุ่มที่ยังเรียกร้องใน3ข้อก็จะแยกออกมามันจะมีเกิดการแยกแบบนี้ไหมคะจะเกิดภาพแบบนี้ไหมคะแต่คุณไม่แยกคุณก็จอดอ่ะต้องแยกครับพวกที่ยังยืนอยู่ในเพราะอะไรของเดิม3ข้อยังไม่ได้เนี่ยค่ะไปเพิ่มข้อ4ที่อันตรายได้ไงค่ะอาจารย์มองอย่างไรครับอาจารย์มองอย่างไรครับที่พรรคก้าวไกลโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคทิมพิธากระโดดออกมาปกป้อง10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของแฟชม็อบเมื่อคืนวันจันทร์นั่นเองครับมันจะทำให้เกิดมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกไหมฮะมันคือพรรคก้าวไกลมันถูกมองอยู่แล้วตรงนี้ว่าเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็อาจจะมีแนวคิดผมเองก็เคยสอนอย่างเช่นอะไรฮะในประเทศที่เขาเป็นประเทศไทยกันมากๆเนี่ยแม้เราไม่เห็นด้วยแต่เราจะสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องให้คุณมีพูดสิทธิ์พูดในสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยนั้นเพราะนั้นเขาเห็นเป็นเรื่องนี้เป็นการแสดงความคิดธรรมดาครับคนที่แสดงความคิดในนี้ก็ไม่ได้มีขอโทษนะฮะมีกองกำลังติดอาวุธต่างๆที่จะพลิกความเป็นแผ่นดินเลยได้ครับค่ะครับครับเอาละครับพอจะเห็นภาพเห็นทิศทางแล้วคุณต้องรอดูกันต่อใช่ไหมคะว่าจากนี้จะยังไงก็รอดูครั้งต่อไปว่าโอเคโอเคครับมันจะได้การขานรับอย่างทุกวันนี้ไหมได้ครับต้องรอดูขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะอดีตอธิการบดีม.รามคำแหงนะคะลืมบอกอาจารย์สุขุมว่ารีเสียงทีวีด้วยแสดงว่าให้สัมภาษณ์ไป ก็เปิดทีวีไปใช่เดี๋ยวครั้งต่อไปเราต้องบอกอาจารย์ปิดทีวีก่อนนะคะเสียงของอาจารย์มันสะท้อนออกอากาศ2เสียงเสียงนึงก็เสียงของอาจารย์ได้แหละอีกเสียงนึงมันผ่านหน้าจอทีวีที่บ้านอาจารย์ลืมบอกอาจารย์ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สรุปสุขุมนวลสกุลฟันธงแฟชม็อบเสียของไปแล้วล่ะใช่อย่างน้อยวันนี้ก็จัดการชุมนุมไม่ได้จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ด้วยมันก็ไม่ควรมันจงใจถ้าคุณจัดการประชุมยืดเยื้อค่ะแล้วก็คล่อมมาถึงวันที่12ไม่ว่ากันพออธิบายได้ค่ะแต่มานัดแต่ดั้งเดิมนั้นคุณนัด10แล้วคุณนัด16ค่ะอยู่ๆคืนวันที่10
อารมณ์พาไปกระมังเตลิดเปิดเปิงประกาศจะม็อบคิวพิเศษวันที่12จงใจเอาวันที่12ทำไมไม่11ทำไมไม่13ทำไมไม่14 15 16ทำไมจงใจ12ก็นี่ไงมันทำให้บางคนบางกลุ่มเขาก็คิดได้นะถ้าคุณไปโยงเรื่องของสถาบัน มันเท่ากับจุดไฟเราเคยพูดนะเมื่อวานเราพูดเราบอกว่าน้องๆแฟลชม็อบครับจะกินข้าวต้องกินทีละคำค่อยๆ คิดนิดนึงอย่ายัดทั้งหม้อเข้าปากตายแน่ๆถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นตักข้าวทีละช้อนป้อนเข้าปากทีละคำเคี้ยวทีละคำเอาลิ้นดุนๆเจอสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่สามเข็มมุ้งที่วางเอาไว้ก็ค่อยๆสกัดออกไปสกัดมันออกไปเจอเม็ดกรดเม็ดทรายสกัดมันออกไปจริงๆจุดเริ่มต้นก็มาดีนะ3ข้อเรียกร้องเราว่าสังคมก็ตอบรับพอสมควรนะกับการที่จะขับเคลื่อนในสิ่งต่างๆ3ข้อเรียกร้องคือเมื่อวานไม่ใช่แค่10ข้อเรียกร้องที่ประกาศบนเวทีค่ะเพียงอย่างเดียวนะการแสดงบนเวทีโอ้โหรวมทั้งแขกรับเชิญจากต่างประเทศมาทําให้คนคิดเยอะการแสดงบนเวทีประกอบการไฮปาร์คมันจงใจไอ้การแสดงละครสั้นอะไรต่อไม่อะไรหรือการเอาภาพอะไรต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ตีความว่าจงใจจริงมันจงใจเลยล่ะมันไม่ใช่กลอนพาไปมันไม่ใช่การตัดต่อภาพตกแต่งภาพมันเป็นเรื่องความจงใจตั้งใจนำเสนออย่างนั้นค่ะและถ้าถูกดำเนินคดีก็ดูความเคารพนะอยากให้น้องๆแฟชม็อบแยกแยะเป็นเรื่องๆอย่าเฮโลตามอารมณ์ฝูงอย่าให้อารมณ์ฝูงมาเป็นตัวกำหนดใช่เหตุและผลผมเชื่อมั่นคนรุ่นใหม่ใช่เหตุและผลของเราคืออะไรแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแก้ทั้งฉบับใช่ไหมยุบสภาใช่ไหมต่อสู้ทางความคิดกันตรงนี้ถูกไปครับใช่ค่ะแล้วว่า3ข้อแรกเนี่ยสังคมก็ตอบรับค่ะพอเคลื่อนเกินธงเลยเถิดมันไปปลุกอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาทันทีแล้วมันทำให้ประเทศเนี่ยเคลื่อนไปสู่จุดที่เป็นทางตันพอมามีข้อ4ต้องยอมรับนะในสังคมเขามันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยคุณอาจจะมีคนรุ่นใหม่เห็นด้วยแต่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณด้วยไม่แค่นั้นนะบนเวทีคืนวันจันทร์นะเปิดพื้นที่ให้อาจารย์ประวินซึ่งหนีคดี112จากประเทศไทยไปกบดานอยู่ที่ญี่ปุ่นได้แสดงความคิดความเห็นนำเสนอตัวตนของความเป็นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลใช่ไหมเจียมธีรสกุลค่ะซึ่งก็หนีคดีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะเอาผมกำลังมองว่าพรรคก้าวไกลออกมาปกป้องไอ้10ข้อเรียกร้องแล้วก็ปกป้องแฟชม็อบที่เคลื่อนจนเกินธงครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์เยอะพอสมควรแต่ช่างเถอะช่วงหน้าเรามาหาทางออกเรื่องนี้กันนะหลายคนเริ่มพูดกันแล้วมันควรจะมีทางออกหรืออะไรอย่างไรกับเรื่องนี้ใช่ๆๆเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ